เราแบบจัดเต็มกันมากๆใช่ไหมครับพี่สิงห์ตอนแรกอ่ะเราหวั่นใจมากเพราะว่าเราทั้งคู่ก็รู้สึกว่าเสียงวันนี้เราอ่ะค่อนข้างแบบมันสู้วันซ้อมไม่ได้ใช่วันซ้อมเหมือนแบบเราใส่เต็มเพื่อดูลิมิตเราว่าเอ้ยเราลิมิตเราถึงประมาณไหนเสียงเราถึงประมาณไหนแล้ววันซ้อมมาดีมากจนพี่สิงห์สบถออกมาว่าโคตรมันเลยว่ะโคตรมันใช่สิงห์บอกจริงๆว่าโคตรมันตอนวันซ้อมใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ยินจากพี่สิงห์นะแล้วผมได้ยินผมรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่น่าเก็บเพราะว่าปกติแกไม่ค่อยพูดว่าโคตรมันแสดงว่ามันจริงๆคือตอนเราหันไปร้องด้วยกันเราก็แบบว่าโอ้โหเพลงนี้แบบหนุกนะหนุกว่ะเออหนุกเนี่ยวันนี้มีความสุขมาแต่ว่าพอตื่นเช้ามาวันนี้เจ็บคออยู่ๆก็พลังเสียงไปไม่แตะถึงวันซ้อมแต่ถือว่าวันนี้เราสองคนทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าเราไม่ได้มีแฟนๆมานั่งให้กำลังใจเราเหมือนที่มันผ่านมาวันนี้เป็นการที่เราเจอกันส่งความคิดถึงกันผ่านโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามมากขึ้นในการที่จะส่งความคิดถึงไปให้ถึงพวกเขาแต่วันนี้ถือว่าเราทำได้ดีถือว่าเป็นการทำงานแบบใหม่รูปแบบใหม่ครั้งแรกของเราสองคนเลยนะเราไม่เคยไปแฟนมีตติ้งแบบผ่านออนไลน์ขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยถ้าพูดกันนำตรงปกติอะเราไลฟ์ไลฟ์เล่นๆเออบ่อยเราร้องเพลงผ่านไลฟ์ก็บ่อยแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ไลฟ์คอนเสิร์ตผ่านไลฟ์ใช่แล้วทุกอย่างมันแบบว่ามันเหมือนเราจัดคอนเสิร์ตหรือว่ามีตติ้งใหญ่จริงๆใช่แล้วที่ผ่านๆมาเราก็ยังไม่เคยเจอกับดนตรีสดเรายังไม่เคยเจอการเรียบเรียงดนตรีใหม่แมชอัพใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่เราได้เจอกันเลยในงานนี้แล้วปกติอ่ะถ้าเกิดว่าเราเจอกับทุกๆคนในงานมีตติ้งหรือคอนเสิร์ตอ่ะสิ่งที่มีอย่างนึงคือเสียงกรี๊ดเสียงหัวเราะใช่มันจะเป็นพลังบวกให้เราฮึกเหิมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันได้พลังตรงนี้มาแล้วเราอยากที่จะโชว์ต่อเออแล้วเรายิ่งเอ้ยเรายิ่งชอบแต่วันเนี้ยเราเล่นมุกไปเท่าไหร่มากสุดคือตากล้องขำมากสุดเลยมากสุดคือโปรดิวขำหรืออะไรเงี้ยโฮโลกราฟขำหรืออะไรเงี้ยมีมากสุดคือแม่ก๊อตช่วยขำอันนี้คือดีมากหรือไม่ก็หันไปขำกันเองหรือไม่ก็คือพี่เวฟหัวเราะอ้าปากค้างเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือถือว่าเราช่วยกันแต่จริงๆแล้วผมรู้ว่าพวกคุณน่ะที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณแหละแต่พวกคุณก็กำลังมีความสุขอยู่เหมือนกันผมรู้สิ่งที่เราคาดหวังคือเราอยากให้ทุกคนมีความสุขจากการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับผมใช่ครับอยากจริงๆเราพยายามทำเต็มที่มากๆใช่ครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับงานนี้เนี่ยไม่ได้เหนื่อยแค่พวกเราสองคนเพราะฉะนั้นขอขอบคุณพี่อาร์มด้วยนะครับสำหรับเสื้อผ้าสวยๆนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่อยากขอบคุณมากๆก็คือคุณแอมภูริกูลกิจใช่แล้วใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนมาชาบให้พวกเราเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แอมภูริกูลกิจที่ทำให้พวกเรานะครับได้เรียนร้องเพลงกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ได้ใช้เพลงที่เรายังไม่เคยร้องที่ไหนด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับพี่ๆเบื้องหลังทุกๆคนเลยทีมงาน GMTV นะครับทีมไฟทีมเสียงทีมซาวด์ทีมเครื่องดนตรีทุกๆคนเลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับและสุดท้ายเราขอขอบคุณธีรยาทั่วทุกมุมโลกที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีซัพพอร์ตและส่งกำลังใจส่งความรักความคิดถึงให้พวกเราโดยตลอดด้วยคำว่าพิรยา S1 yes พิรยา S1 วันนี้ผมจะทวิตคำนี้ให้ขึ้นเทรนด์เลยคอยดูชอบคำนี้เราพิรยา S1 กันเดี๋ยวนี้ได้คุณลีมาได้